คดีความเหมภูมิภาทิตย์ครับค้างค่าเช่าตัดสินแล้วโดยเมณัฐพินนะฮะน้องสาวนักแสดงผู้ล่วงลับเผยในช่องข่าวบันเทิงช่องหนึ่งครับว่าหลังจากที่ได้ทำการฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทจากการทวงค่าเช่าบ้านผ่านโซเชียลกับพี่ชายจนทำให้เสียชื่อเสียงมาในวันนี้ถึงแม้คุณเหมจะจากโลกไปแล้วแต่คุณพ่อก็เข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนในการดำเนินคดีต่อครับและคำตัดสินของศาลที่ตัดสินให้ชนะคดีก็สร้างความปลื้มปิติให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากครับคำตัดสินของศาลชั้นต้นครับจำเลยมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณามีความผิดทั้งหมด3กระทงและก็ลงโทษจำคุกกระทงละ8เดือนครับและก็ปรับกระทงละ 20,000 บาทรวมจำคุก24เดือนและปรับ 60,000 บาทแต่จำเลยไม่เคยมีความผิดมาก่อนจึงให้รอลงอาญา2ปีในส่วนคดีแพ่งครับจำเลยต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับโจทก์ 300,000 บาทและให้โฆษณาคำพิพากษาลงหนังสือพิมพ์เป็นเวลา3วันติดต่อกันครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ